ผ่านพ้นไปแล้วล่ะค่ะสำหรับการประกวดข้อหนาเยาวชนคนเก่งในงานจูเนียร์ยูโรเซียไทยแลนด์รอบไฟนอลที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเอ็มคอเทียกรุงเทพรายละเอียดงานนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังจากผู้แข่งกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้คุณดิฉันเองนะคะก็อยากจะขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านสปอนเซอร์รวมทั้งของทุกท่านนะคะเพราะว่าเราจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยจากรอบ80คนเหลือเข้ามา34คนนะคะ34คนในรอบเซมิไฟแนลเนี่ยเป็นเด็กที่มีความเก่งมากแล้วก็สุดท้ายจริงๆเนี่ยจะเหลือแค่5แต่ว่าเราเห็นเขามีความสามารถมากเลยขอให้เป็นรุ่นละ10แล้วกันฉะนั้นวันนี้เด็กๆทุกคนคือเก่งมากไม่สามารถจะพูดได้แต่ว่าเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีความพยายามมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการพัฒนาตัวเองคุณเดวิดเองเป็นผู้กำกับฮอลลีวูดซึ่งท่านก็วันนี้มานอกจากจะมาให้แรงบันดาลใจเนี่ยก็ยังมอบทุนรางวัลเดี๋ยวจะมอบรุ่นของ DBK ด้วยนะคะจริงๆเวทีนี้มันเป็นลักษณะชาริตี้เพื่อที่จะส่งเสริมเด็กแต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดให้เด็กอ่ะเขาทำไปทุกปีปีนี้เขาไม่เก่งปีหน้าเขาเก่งขึ้นมันจะช่วยให้เราเนี่ยผลิตศิลปินที่มีความสามารถเทียบเทียมกับประเทศนานาประเทศได้อ่ะค่ะอ๋อก็จะพาไปดูการทำงานของศิลปินเกาหลีเพราะว่าศิลปินเกาหลีนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าณ อายุอย่างคุณริชเนี่ย7ขวบหรืออะไรเงี้ยเขาต้องใช้เวลา3ปีแล้วก็ในการที่จะออกอัลบั้มหนึ่งเล่นตั้งแต่7โมงถึงเที่ยงได้ถึงเย็นฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครมาได้ง่ายๆเขาก็เลยออกมาสร้างแรงบันดาลใจว่าเด็กไทยต้องมีวินัยฝึกหัดต่อไปสำหรับน้องๆนะคะที่อาจจะไม่ได้เข้ารอบมาถึงบัดนี้คือทุกครั้งจะพูดกับเด็กๆเสมอว่าไม่อยากให้เขาท้อใจแล้วก็อยากให้เขาทำอย่างนี้พัฒนาไปทุกปีเพราะว่ามันจะทำให้เขาเก่งขึ้นแล้วก็กล้าแสดงออกแล้วก็ผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขาเสมอฉะนั้นอย่าท้ออะค่ะก็คือให้ทำไปเรื่อยๆจนค้นหาตัวเองให้เร็วให้ดีขึ้นและให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าเขาจะได้ประสบความสำเร็จเร็วอะค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ